ำสิเอาละค่ะช่วง Army Insider มาแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะเราเห็นข่าวท่านเรารู้จักท่านในชื่อของท่านพลโทปิยวัฒนาควานิชกันมานานนะวันนี้เราจะได้คุยกันนะคะว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาสไตล์บิ๊กอาร์ตเนี่ยนะคะจะทำยังไงโดยเฉพาะนะการแจกเบอร์มือถือให้กับผู้ที่เห็นต่างโทรมานะคะว่าอยากจะมอบตัวเพื่อเข้าโครงการนะท่านบอกว่าจะไปรับไม่ว่าคุณจะอยู่ป่าตรงไหนหรือว่าเขาลูกไหนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะมีคนแรกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนต่อๆไปมาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านในช่วงของ Army Insider ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนายฐานท่านนี้นะคะซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะในการที่ทำให้สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ณวันนี้นะคะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทั้งนี้เป็นเพราะว่าท่านนะคะได้ทำงานในพื้นที่มาตั้งแต่เป็นนายฐานเด็กๆนะคะแล้วที่สำคัญคือจับงานเรื่องการข่าวมาตลอดค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเรามารู้จักตัวตนของนายฐานท่านนี้กันค่ะเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะท่านบิ๊กอาร์ตพลโทปิยวัฒนาควานิชแม่ทัพภาคที่4ค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตสวัสดีครับขอนวดนิดนึงเพราะว่าวันนี้ซัดไป5ประตูเมื่อเช้า4ครับเมื่อกี้1โอ้โห5ประตูยิ่งกว่าแฮตทริกอีกนะคะโอ้โหปกติเล่นบอลบ่อยไหมฮะอยู่นี่เดือนละครั้งครับอ๋อกับลูกน้องหน่วยขึ้นตรงเล่นกับลูกน้องครับก็คือเวลามาประชุมหน่วยขึ้นตรงเสร็จแล้วก็ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและก็ผู้จัดการทหารบกนะฮะก็หลังจากประชุมประจำเดือนของนคตทบแล้วก็บนคตทัพ4ก็พี่ๆน้องๆมาเล่นแข่งบอลกันแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าท่านบิ๊กอาร์ตนี่นะทางบอลลีลาดีมากนะคะวันก่อนไปเล่นที่กองบัญชาการกองทัพบกที่กรุงเทพนะคะเล่นร่วมกับท่านบิ๊กเตี้ยผู้จัดการทหารบกวันนั้นก็กี่ประตูนะคะพี่3ครับโอ้โหแฮตทริกเลยนะคะโหดเด็กๆเล่นบอลหรือว่ายังไงฮะก็เล่นตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อนะคะก็มีทักษะนะอุ้ยแล้วด้วยความที่ว่าเป็นคนที่แบบว่าไวด้วยนะเห็นมุด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 พาบอลทักษะบอลดีมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าทันยุคทันสมัยยุคนี้บิ๊กตู่ออกกำลังกายวันพุธพอวัฒนบอลก็สมาร์ทแมนใช่ไหมฮะที่นี่เราเรื่องของสมาร์ทแมนเราให้นโยบายไงบ้างเพราะว่าทหารเราที่อยู่ชายแดนใต้บางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะว่าต้องดูแลสถานการณ์เนี่ยฮะคือเวลาออกกำลังกายเนี่ยมีเสมอฮะมันอยู่ที่เราจะหาเท่านั้นเองคือขอให้ใส่รองเท้าเข้าไปได้ออกกำลังกายได้ฮะมันจะยากตอนที่จะเริ่มใส่รองเท้าเข้าไปต้องจะใส่ไม่ใส่แต่ถ้าใส่แล้วรับรองได้ออกกำลังกายนะคะเป็นเทคนิคที่ดีมากนะขอให้คุณแค่มีรองเท้าเข้าไปกับใจถึงๆนะคะก็ไปได้นะคะก็ได้เลยนะคะตอนนี้หันมาคุยบ้างจริงๆเราได้ยินชื่อเสียงบิ๊กอาร์ตมาตั้งนานแล้วคือทำงานในพื้นที่นี่ตั้งแต่สมัยเมื่อไหร่นะพี่ตั้งแต่28นะประมาณ27 28นะฮะเราจะเรียกบิ๊กอาร์ตเลยเรียกลิตเติ้ลก็ได้ลิตเติ้ลอาร์ตลิตเติ้ลอาร์ตก็ได้ไงนะครับก็อยู่ก็28นะครับก็ทำงานในพื้นที่ที่ระนองแล้วก็มาออกร้อยรอปฏิบัติการอยู่ที่ทางด้านสุราษฎร์นครแล้วก็มาทางด้านยะลาที่บาละพรานโตบาลังตาก็อยู่แถวนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ร้อยโทแล้วครับโอ้ยก็คือวันนั้นวันที่เราไปที่นะครับที่อะไรนะเหมืองลาบูที่ยะหาที่ยะหานั่นก็เป็นพื้นที่ที่แม่ทัพอาร์ตเคยปฏิบัติการมาก่อนครับเคยเดินมาตั้งแต่ร้อยโทแล้วครับโอ้ยสมัยนั้นคือยังเป็น BRN ยุคแรกใช่ไหมครับเป็น BRN คอนเกรสอยู่ครับตอนนั้นโอ้นะฮะนี่ถ้าเราเปรียบเทียบยุคนั้นกับยุคนี้นี่ความแตกต่างเป็นยังไงบ้างคือสมัยก่อนเนี่ยเขาผู้ที่มีความคิดที่คนละอย่างกับเราเนี่ยเขาจะอยู่บนเขาอ๋อไปแยกเป็นกองกำลังชัดเจนเลยอยู่บนนั้นชัดเจนเลยแล้วก็พอมาสมัยนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างปะปนกับประชาชนปะปนกับประชาชนครับโอ้มันก็ยากขึ้นนะในการแก้ปัญหาคือมันก็ไม่ยากขึ้นนะครับมันอยู่ที่ว่าเราหารายได้หาอาชีพให้เขาหรือเปล่าเขามีเงินเขาก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้ที่เขามีปัญหากันคือเหมือนกับว่าลูกมากจะยากจนเขามีลูกเยอะนะฮะก็เลี้ยงดูแลไปทั่วถึงพอดูแลไปทั่วถึงก็เป็นชีวิตของมนุษย์ต้องหาของกินของใช้เขาก็เที่ยวไปรับจ้างนู่นรับจ้างนี่มาเพราะว่าไม่มีงานจะทำแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเราจะเอาอาชีพเอางานเอารายได้มาให้เขานะครับซึ่งอันนี้ผมมีแผนมานานแล้วแต่ว่า
สมัยนั้นยังเป็นนายทหารเด็กๆนะฮะแล้วไม่ก็ขึ้นกลางๆก็ไม่มีใครฟังไม่ใครเชื่อตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสั่งเองทำเองนะเพราะฉะนั้นผมทำได้เต็มที่และสิ่งที่เกิดมาออกผลลัพธ์ตามมาก็คิดว่าชาวบ้านให้การต้อนรับเยอะนะครับเยอะมากเห็นบอกว่าต่อจากนี้เราจะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะที่บอกว่าจากยะหาไปที่ไหนที่ลาบูอ๋อเส้นทางก็ไปไอเยเวงเนี่ยฮะเส้นทางท่องเที่ยวนี่เราเริ่มจากยะลาขึ้นไปลงไปเบตงนะเป็นเบตงก็จะแต่ก่อนนี้จะไม่มีที่พักรถเลยตอนนี้เราก็จะมีที่พักรถให้3จุดนะมีตรงฟาร์มตัวอย่างนะของพระเดชพระนามเจ้าก็ตอนนี้เราก็จะบริษัทคุยกับบริษัทปตท.นะปตท.ก็ตกลงแล้วว่าจะมาทำปั๊มน้ำมันให้นะทำปั๊มน้ำมันให้แล้วก็จะมีกาแฟอเมซอนนะครับแล้วก็หน้าฟาร์มนี่เราก็จะทำแบบโชคชัยสเต็กเฮาส์คือมีร้านอาหารนะแทนที่ของโชคชัยนี่เป็นสเต็กวัวตอนนี้เราก็เป็นสเต็กไก่เบตงนะแล้วก็มีอาหารจากโครงการพระรามลีเอามาขายนะครับแล้วก็จุดที่2ขึ้นไปอีกประมาณ30กิโลก็จะเป็นตาพะเยาซึ่งมีที่ท่องเที่ยวเป็นเหมือนกับเขื่อนบริเวณนั้นนะแล้วก็อัญยงเวงซึ่งมีหมอกแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดูหมอกพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยใช่นะเป็นทะเลหมอกและเห็นบอกว่าปีหน้าจะทำสกายวอล์กอะไรเงี้ยก็จะบูมท่องเที่ยวนะดูครับครับเป็นสกายวอล์กตรงอัญยงเวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสนามบินที่เบตงก็จะเสร็จปี62นะแล้วตอนนี้ผมก็ได้คุยประชาชนแล้วประชาชนก็เห็นด้วยที่จะทำสนามบินบ่อทองนะที่ปัตตานีขยายรันเวย์นะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีกาโหมท่านก็เห็นด้วยผมก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านให้น้องๆไปดูแลว่าเขาพร้อมไหมที่ดินให้ไหมปรากฏว่าชาวบ้านก็ให้การตอบรับนะว่าเขายอมออกจากพื้นที่ไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งเพราะนั้นถ้ารัฐบาลอนุมัติโครงการนี้สนามบินบ่อทองก็เสร็จแน่นอนครับเครื่องบินพาณิชย์ได้ลงอีกอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะเมืองสามเมืองเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งของท่านนายกด้วยนะครับท่านมองว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่ช่วยทำให้สถานการณ์คือดีขึ้นในทางอ้อมว่าเพราะว่าครอบครัวเขาหรือว่าอะไรก็มีรายได้ที่ดีขึ้นครับครอบครัวเขามีรายได้ดีขึ้นครับที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าผมไม่แย่งชิงบุญชนใครนะไม่ผมไม่พ่อแม่ไม่ใครสอนแย่งชิงก็ให้เข้ามาเองนะคือเราเอาความเอาอาชีพเอารายได้หางานที่เขาทำเมื่อเขามีอาชีพมีรายได้มีงานทำเขาก็ลงมาเองถ้าเขาเห็นว่าเจ้าที่รัฐและรัฐบาลทำให้เขามีอาชีพมีงานมีเงินแล้วนะเขาก็ลงมาเองแต่ถ้าเขาเห็นว่าไม่ดีก็อยู่ข้างบนไปเอาเห็นบอกแม่ทับแจกเบอร์มือถือถ้าว่าถ้าใครอยากจะมอบตัวอยากจะกลับบ้านนี่ให้มาเลยให้บอกจะบอกเขาว่าไงฮะตอนนี้เบอร์มือถือที่ผมบอกทุกครั้งที่มีการประชุมกับชาวบ้านและก็พลเรือนและก็ทหารในพื้นที่ก็เบอร์มือถือผมก็092นะครับ532-4989นะครับเป็นมือที่ผมถือไว้นะครับแล้วถ้าพี่น้องที่เห็นต่างหรือญาติพี่น้องที่เห็นต่างก็บอกกับครอบครัวนะว่าอยากจะลงมาช่วยข้างล่างโทรมาหาผมได้เลยไม่ว่าจะอยู่ภูเขาลูกไหนนะอยู่หมู่บ้านไหนผมไปรับด้วยตัวเองเลยนะครับโอ้นะคะนี่แสดงความจริงใจขนาดนี้เลยนะคะใครที่คิดว่าอยากที่จะกลับมานะคะเพื่อความยุติธรรมนะแล้วก็ให้ทางกองทัพภาคที่4หรือว่ากรมน.ภาค4ส่วนหน้าช่วยเหลือก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะบิ๊กอัดรับสายเองนะคะโอ้โหนะอยากจะคุยอะไรก็คุยได้เลยอาจจะระบายความรู้สึกก่อนก็ได้หรือว่าอะไรงี้ก่อนเราก็จะให้คำแนะนำนะคะครับก็ให้เข้ามาได้เลยนะครับเพราะผมอาจจะได้เปรียบคนอื่นนิดนึงเพราะว่าจบมาผมก็เป็นทหารราบนะฮะแล้วก็มาเป็นทหารข่าวแล้วก็ไปเป็นทหารรบพิเศษอยู่6ปีตอนนี้ผมมาเป็นทหารพัฒนาแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมมาข้างล่างเนี่ยท่านนายกท่านผบ.ผู้จัดการทหารบกท่านรัฐมนตรีครับผมให้ลงมาเพื่อป้องกันไม่ใช่มาปราบปรามนะฮะมาป้องกันมาไม่ใช่มาปราบปรามเพราะนั้นมีอะไรเรามาคุยกันมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเราก้าวไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นมอตโต้ของท่านบิ๊กอาร์ตนะท่านแม่ทำอาร์ตก็คืออะไรนะที่บอกว่าใช้กฎหมายนำนะครับการหารตามและการเมืองขยายซึ่งทั้งสามอย่างเนี่ยเราสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะทำไปพร้อมกันได้เลยทุกอย่างจะยึดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเรานะครับแล้วพอวันที่เราได้มาเป็นแม่ทัพภาคที่4กับมองย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นอาหารเด็กๆจนมาทุกวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราตั้งใจที่จะทำแผ่นดินนี้ตรงนี้เนี่ยให้มันร่มเย็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ผมก็ทำตามพระราชของในหลวงทั้งสองพระองค์นะครับว่า
ทำตามที่ท่านเดินมาอยู่แล้วโครงการพระราชดำริทั้งหลายไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายทำตามที่ท่านทำอยู่แล้วเราก็เดินรอยตามท่านทำให้ดีขึ้นหรือว่าดีเท่าเดิมแต่ต้องดีขึ้นเพราะว่าสมัยนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเยอะนะฮะจากที่ท่านพระองค์ท่านทำไว้เท่านี้เราต้องให้ได้เท่านี้หรือไม่ก็ให้มากกว่าเดิมนะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันดีขึ้นค่ะโอ้โหนะคะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักตัวตนของท่านแม่ทัพอาร์ตนะว่าจริงๆแล้วเอ๊ะเป็นคนตลกหรือเปล่านะ หรือว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าเหตุผลนะคะหนึ่งเหตุผลที่นี่นะคะก็คือว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะแต่ว่ามาเจอแม่ทัพอาร์ตผู้น่ารักนะคะทำให้สถานการณ์นะมีผลที่ดีขึ้นช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพักนานๆก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่แม่ทัพอาร์ตทำให้มากกว่านั้นก็คือว่าทำอาหารให้ทานด้วยไหมคะเห็นไปนี่ทั้งไข่เจียวแบบอะไรจริงผมทำกับข้าวเก่งนะครับจริงอ่ะทำกับข้าวเก่งนะครับเฮ้ยผู้ชายที่เนี่ยคะทำอาหารเป็นเนี่ยมีเสน่ห์นะคะอะไรนะคะเสน่ห์ปลายจวักนะเดี๋ยวนี้สลับกันนะคะผู้ชายมองดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์มองดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์มองดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์โอ้ยภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอันตรายอยู่ทุกหัวและแหงเลยอ่ะเราลงมาเนี่ยคือบอกไม่กลัวเหรอไม่กลัวทุกที่มีความไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเรามีศักยภาพเหนือกว่าหลายคนเพราะนั้นต้องใช้ศักยภาพของตัวเองไปช่วยคนที่ศักยภาพน้อยกว่าเรา